เราทั้งหลายถวายพระพรพร่ำวิงวอนพระผู้ทรงฤทธิ์ทรงสถิตในสวงสวรรค์แดนวิมานถวยเทพเทวาพระองค์อยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันจบสิ้นไปเหล่าแม่น้ำและลำธารไหลผ่านทั่วทั้งแผ่นดินร้องเป็นเพลงสาธุการแด่พระท่านผู้สร้างมาเราทั้งหลายถวายพระพรพร่ำวิงวอนพระผู้ทรงฤทธิ์ทรงสถิตในสวงสวรรค์แดนวิมานถวยเทพเทวาเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้อยยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงรับใช้พระบิดามาประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กับใจข้าแต่พระคริสต์เจ้าพระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่อที่ฐานแทนข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร์พระองค์ทรงพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพระสถานเกินกว่าที่ผู้วันขอปรารถนาและทรงจะได้รับโปรดทรงนำพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมมีความหวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วันขอไม่กล้าหวังด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียพี่น้องข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหันสถานของพระคริสต์เจ้าไปเชื่อข่าวดีอื่นอันที่จริงแล้วข่าวดีอื่นนั้นไม่มีแต่มีบางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลายและประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสต์เจ้าแต่ถ้าเราหรือทูตสวรรค์ประกาศข่าวดีขัดแย้งกับที่เราเคยประกาศแก่ท่านขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดย้ำสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิดบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์หรือพระเจ้าข้าพเจ้าพยายามเอาใจมนุษย์กระนั้นหรือหากข้าพเจ้ายังเอาใจมนุษย์ข้าพเจ้าก็คงไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าพี่น้องข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วนั้นมิใช่ข่าวดีที่มาจากมนุษย์พอข้าพเจ้าไม่ได้รับมาจากมนุษย์มิได้เรียนรู้จากมนุษย์แต่ได้รับจากการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์เจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิจนิรันดร์ข้าพเจ้าจะขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตใจพร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุมพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ควรค่าแก่การพิจารณาจากทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้นความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิจนิรันดร์พระราชกิจจากพระหัตถ์ของพระองค์เป็นความสัตย์จริงและความยุติธรรมข้อบังคับของพระองค์ทุกข้อน่าเชื่อถือตั้งมั่นอยู่ตลอดไปเป็นนิจสมควรปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไปพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพึงกลัวความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปีชายานผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมมีปัญญาการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ตลอดไปความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์เชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านให้ท่านทั้งหลายรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าอย่างไรแล้วท่านอ่านอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำเช่นนี้จะได้ชีวิตนิรันดรชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนเองถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าและใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งที่เขามีทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเห็นเขาแล้วก็เดินผ่านไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีอีกคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาแล้วก็เดินผ่านไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินมาผ่านเข้ามาใกล้เห็นเขาแล้วก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทน้ำมันและเล่าหงุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันแผลให้นำเขาขึ้นหนังสัตว์และพาเขาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้กับเจ้าของโรงแรมแล้วกล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาแล้วท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นพวกเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปแล้วก็ทำเช่นเดียวกันเถิดพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องครับวันนี้เราได้ฟังอุปมาเรื่องหนึ่งของพระเยซูเจ้าที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นคือเรื่องของชาวสมาเรียผู้ใจดีชาวสมาเรียผู้ใจดีเนี่ยเป็นบทสรุปคำสอนของท่านนบุญลูกาที่ท่านนั้นได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูเจ้านั่นคือเรื่องของความรักความรักที่ไม่ใช่เป็นความรักแบบคำพูดไม่ใช่เป็นคำรักที่เป็นวาจาที่สวยหรูแต่ท่านเน้นถึงเรื่องของการปฏิบัติและแน่นอนวันนี้สิ่งที่พระเยซูเจ้าเรื่องประมาณเนี่ยมันคือคำตอบในคำถามที่นักกฎหมายคนนั้นถามว่าแล้วใครล่ะคือเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าก็ตอบอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าเพื่อนมนุษย์ของเราก็คือคนทุกคนที่กำลังประสบปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานั่นแหละคือเพื่อนมนุษย์ของเราทุกๆคนเวลาเรามาดูในเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าเนี่ยเราจะเห็นถึงภาคปฏิบัติอยู่หลายประการนะครับประการแรกเราจะเห็นนะครับว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเวลาเดินทางในลักษณะนิสัยของชาวยิวเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามเดินทางในที่เปี่ยวเพียงลำพังเพราะอาจถูกโจรปล้นได้แต่ชายคนนี้เดินไปคนเดียวแล้วก็ไปต่างเมืองโดยที่ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนั่นคือความประมาทเลินเล่อของเขาแต่พระเยซูเจ้าต้องการบอกว่าความรักเวลาที่จะช่วยใครเวลาที่จะสงสารใครไม่ต้องไปหาว่าทำไมเขาถึงผิดพลาดทำไมเขาถึงทำผิดเขาอยากลำบาก
จงช่วยเขาเพราะนั่นคือความรักที่แท้จริงหลายครั้งเวลาเราจะช่วยใครเรามักหาเหตุผลว่าทำไปแล้วเราจะได้อะไรคุ้มไหมเสียเวลาไหมทำไปแล้วเปลืองตัวหรือเปล่าแต่วันนี้พระเยซูเจ้าย้ำกับเรานะครับจงรักโดยเฉพาะคนที่ยากลำบากคนที่เดือดร้อนถ้าเราทำความดีแล้วมีเงื่อนไขนั่นก็ไม่ใช่ความดีที่แท้จริงประการที่สองนะครับวันนี้พระเยซูเจ้าบอกกับเรานะครับบอกว่าเวลาเราจะทำความดีหรือช่วยเหลือใครเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะยึดมั่นในเรื่องของการปฏิบัติเราจะเห็นนะครับพระเยซูเจ้ายกตัวอย่างเรื่องของฟาริสีแล้วก็ชาวเลวีที่ผ่านมาเขาเห็นครับแต่เขาไม่กล้าช่วยเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าการสัมผัสเลือดการแตะต้องแผลมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีมลทินหลายครั้งความรักที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่กฎเกณฑ์ภายนอกฟาริสีชาวเลวีนั้นเป็นตัวแทนถึงบุคคลที่เคร่งครัดฝ่ายศาสนาพวกเขายึดกฎเกณฑ์ภายนอกแต่เขาลืมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัติแท้จริงพิธีกรรมที่เราร่วมกันในมิซาการสวดภาวนาที่เราสวดอย่างค่ำเคร่งทุกๆวันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงคำสอนที่พระเยซูเจ้าเน้นย้ำกับเราก็คือการลงมือปฏิบัติยิ่งเราสวดภาวนายิ่งเราเข้าวัดแล้วเรารักคนอื่นจริงๆให้อภัยคนอื่นจริงๆนั่นหมายความว่าเราเข้าใจคำสอนที่พระเยซูเจ้าสอนอย่างแท้จริงวันนี้พระวจนะของพระจึงให้บทสรุปเรื่องของความรักในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงนั่นคือการปฏิบัติด้วยความรักต้องมาเหนือเงื่อนไขการปฏิบัติด้วยความรักต้องมาเหนือกฎพิธีกรรมหรือความศรัทธาส่วนตัวของเราแต่หมายความว่าเราต้องรักคนทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างที่พระเยซูเจ้าสอนและในตอนท้ายพระเยซูเจ้าก็เน้นย้ำกับเราจริงๆนะครับพระองค์บอกกับเราบอกว่าเมื่อท่านได้ดีดังนี้แล้วจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิดนั่นคือพระองค์บอกกับเราจงเป็นเหมือนชาวสมาเรียที่มีความเมตตากรุณาทำทุกสิ่งให้ความรักนำทางและเมื่อเราพยายามปฏิบัติตามนี้เราจะมีชีวิตเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักข้าแต่พระเจ้าสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปรียบเป็นอาหารบรรดาข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้างุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าบทเถิดพระเจ้าข้าบททรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะผู้ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรัก
ประกาศการกลับคืนพระชนชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานบุญเป็นนิชการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการประทรงพระกรุณาสมพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยร่องหุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตทางพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อไถ่บาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังรึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประทรงนึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะประทรงนึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้หลับไปราวทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีปรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาศรีนิโครัตและบุญญาศรีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราได้ภาวนาพร้อมกันในบทที่พระเยซูเจ้าสอนเราข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะรับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับประคัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้เสด็จสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยขอมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาลงงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดประเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดรับขบถให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่รับพระกายและพระหิตในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ปรับปรุงตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เจ้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า2 4 5พระคุณธรรมพระอำนาจก็สมมาตรประสบผลประสาทสุขประชาชนเพราะทรงรับสดับวอนพิธีกรรมสิ้นแล้ว